เปิดเส้นทางชีวิตคู่ใบเตยแมนก่อนข่าวลือหย่ากันเป็นเรื่องจริงเส้นทางชีวิตคู่ก่อนถึงวันยาข่าวลือเป็นจริงสำหรับประเด็นร้อนใบเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนาพลหย่ากันซึ่งราสุดสาวใบเตยออกมาเปิดใจยอมรับแล้วว่าเป็นเรื่องจริงหย่ากันตั้งแต่ก่อนมีข่าวแล้วไม่ขอลงดีเทลไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ลูกนับว่าเป็นการตัดสินใจของทั้งคู่เป็นการตกลงกันภายในครอบครัวทั้งสองครอบครัวก็ทราบเรื่องกันตั้งแต่ต้นแล้วสำหรับเส้นทางรักของทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2556ตลอดเวลาที่คบกันมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปแม้ว่าจะเจออุปสรรคต่างๆโดนดราม่ามากมา,กมายแต่ทั้งคู่ก็จับมือเคียงข้างจนฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันตลอด สิสิงหาคม62ดีเจแมนขอใบเตยแต่งงานหาตุลาคม62เข้าพิธีแต่งงานสุดหรูเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการด้วยสินสอดสี่ห้าล้านบาทต้นปี63ประกาศข่าวดีทายาทคนแรกมาแล้ว24มีนาคม63จะบสาเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลเป็นนางสาวสุธีวรรณกุลชรณอยุธยาแต่กลับเจอดราม่าจนใช้แค่กุลชร สิสิงหาคม63สิบสคลอดลูกสาวตั้งชื่อนนองเวทมนต์กลางปี65ทั้งคู่เจอมรสุมข่าวใหญ่คดีแชร์ฟอ r e เร็ทีดีต่อสู้คดีกันแต่ทงางศาลไม่ให้ประกันตัวนำตัวส่งเรือนจำทันที15พฤศจิกายน66สศาลปล่อยตัวใบเตยช่วงเดือนสิงหาคม67ถูกสงสัยอยากกันแล้ว26สิงหาคม67ใบเตยยอมรับ กลางวงสื่อหย่าก,กับแมนเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงสถานะพ่อแม่